สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้องนะครับแบบ29ตารางเมตรนะครับที่โครงการ Ideo Mobi East Point สุขุมวิทนะครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ผมได้มาทำห้องนะครับก็ห้องนี้ขนาดไม่ได้ใหญ่นะ29ตารางเมตรแต่ว่าเขาจัดฟังก์ชันมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ห้องมีความน่ากว้างนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะเดินเข้ามาถึงโซนแรกนะที่ผมทำเนี่ยตรงนี้จริงๆมันเป็นเสานะแล้วก็มีการทำตู้ขึ้นมานะครับอย่างในตู้เนี่ยก็จะมีซ่อนไฟด้วยแล้วก็เราสามารถจะเข้ามาถึงเนี่ยนี่วางมือถือวางอะไรไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ยังเป็นตู้รองเท้าด้วยนะครับตู้รองเท้าก็เก็บของได้เยอะนะครับเก็บได้หลายคู่เลยแหละนะครับแล้วก็เป็นกระจกเงานะอาจจะไม่ได้เงาเต็มตัวแต่เราก็ส่องเห็นรองเท้าเห็นอะไรเรานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าห้องนี้ในเลเยอร์ดั้งเดิมมันเนี่ยจริงๆแล้วทีวีมันต้องอยู่ฝั่งนี้โซฟาต้องอยู่ฝั่งนี้นะแต่ว่าเรามีการสลับซ้ายขวากันเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยแล้วพอจะเห็นว่าหลังจากสลับแล้วมันดูลงตัวขึ้นนะครับในส่วนของการตกแต่งเนี่ยผนังเนี่ยเราก็จะใช้เป็นส่วนของกระจกเงาทองตัดกับพื้นสีทองนะแล้วก็ใช้หินอ่อนไว้วอลลาคัสแล้วก็ใช้วอลเปเปอร์เนี่ยตัดสลับกันไปเป็นเซกชันนะครับเพราะว่าผนังมันมีความยาวอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผนังเนี่ยมันมีการหักมุมของเสานะครับดังนั้นถ้าเราแบ่งเป็นเซกชันเนี่ยเวลาที่มุมมันหักเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป็นดีไซน์ไปด้วยนะครับมันจะไม่ได้ดูเหมือนมุมเสามันเป็นส่วนเกินนะครับในส่วนของโซฟานะครับหลังจากที่เรากลับแล้วเนี่ยโซฟาก็ได้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าความลึกความหนาของโซฟาเยอะมากนะครับก็เป็นโซฟาที่นั่งได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของโซฟาตัวนี้นะฮะก็คือนี่มันเป็นเบสได้ด้วยนะครับก็เอาไว้นอนเล่นนอนดูทีวีอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นฟังก์ชันที่ครบสมบูรณ์นะครับในความเป็นโซฟานะห้องแบบสตูดิโอ29ตารางเมตรแต่ว่าได้ความครบแบบนี้ผมว่าโอเคนะเนี่ยลากเก็บก็ง่ายทุกนี่นะอันนี้ก็เป็นโซฟาเบสแบบเป็นลิ้นชักนะครับก็ในตัวของโซฟาเนี่ยเราก็ใช้ลายผ้านะสีอ่อนๆ นิดนึงให้มันเข้ากับมูดแอนด์โทนของพวกกระจกพวกหินอ่อนนะแล้วก็มีตัดกุ้นสีเทาเข้มนะครับกุ้นมันก็ทำให้โซฟาดูเป็นเชฟเนี่ยดูสวยขึ้นนะครับโอเคถัดมานะครับตรงฝั่งทีวีนะฮะเนื่องจากว่าเรามีการย้ายเนี่ยก็ต้องมีการเดินพวกปลั๊กไฟเดินพวกสายสัญญาณทีวีมาอยู่ฝั่งนี้นะครับทีวีเนี่ยก็อยากจะทำให้มันสามารถจะเก็บของได้เยอะนะฮะก็ทำตู้บิวตู้บนไว้นะครับแล้วก็ใต้ตู้เนี่ยก็จะมีพวกแสงไฟส่องลงมานะครับเพราะว่าห้องเนี้ยไฟที่เขาให้มาในห้องเดิมเดี๋ยวไม่เยอะแต่ว่าเรามาเพิ่มพวกแอมเบียนไลท์พวกไฟในหลืมเยอะแยะเลยมันก็ทำให้ห้องมันดูสวยนะครับส่วนท็อปนะฮะท็อปก็จะเป็นหินอ่อนนะครับแล้วนี่ก็เป็นตู้ลอยนะครับก็คือมีบานเปิดได้นะตู้ลอยก็คือจริงๆรองเท้าที่ใช้ไปบ่อยเนี่ยก็สามารถสอดเข้าไปข้างใต้ของตู้ทีวีได้ด้วยนะครับก็เหมือนไหนๆทำเป็นตู้ลอยก็มีฟังก์ชันไปด้วยนะครับแล้วด้านหลังของทีวีเนี่ยก็ทำเป็นกระจกเงาทองนะกระจกเงาทองมันช่วยสะท้อนให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้เมจิกนะครับของกระจกมาช่วยทำให้ดูเหมือนห้องใหญ่ขึ้นด้วยนะครับโอเคมุมนะฮะมุมก็เป็นสไตล์ที่ผมทำตลอดก็คือตรงนี้มันเป็นโซนที่เราต้องเดินเข้าไปห้องน้ำเดินเข้าเดินออกตลอดก็จะทำเป็นมุมโค้งให้นะมุมโค้งมันก็ข้อดีมันเยอะอยู่แล้วแหละนะครับเวลาเดินแล้วมันไม่ชนนะครับโอเคถัดมานะครับอีกโซนหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะฮะก็คือในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะแต่งหน้านะครับอย่างโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกระจกบานใหญ่นะแล้วก็มันยกขอบขึ้นมาจากผนังด้านหลังนะแล้วก็มันมีไฟสองรอบนะเวลาเรามองเนี่ยเราเปิดปิดได้ครับนี่เปิดปิดได้นะครับเวลาเราแต่งหน้าเวลาเราอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ดูสวยขึ้นด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไอตัวบานใหญ่ๆเนี่ยมันก็ยังเป็นฟังก์ชันด้วยนะนี่ก็ยังเป็นที่เก็บของด้วยนะก็ใส่พวกเครื่องสำอางพวกอะไรไว้ได้นะครับก็เป็นการใช้ฟังก์ชันให้มัน
เต็มที่นะฮะเพราะว่าพื้นที่คอนโดมีจำกัดนะครับแล้วก็พวกใต้โต๊ะก็จะเป็นลิ้นชักนะครับอันนี้ก็แสนต่างนะครับแล้วก็วางสูงนะก็จะเป็นโซนแต่งหน้าที่ดูผมว่าดูลงตัวดีนะครับส่วนถัดมานะก็เป็นบานตู้เสื้อผ้านะบานตู้เสื้อผ้านี่ก็ได้เกือบเมตรห้าสิบนะก็ถือว่าเป็นบานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เลื่อนเปิดนะครับเพราะว่าเวลาเลื่อนเปิดเนี่ยเราไม่กินระยะปลายเตียงจริงๆระยะปลายเตียงห้องนี้ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ใช้เป็นบานเลื่อนนะครับแล้วก็ด้านในเปิดมาก็จะมีไฟส่องลงมานะครับแล้วก็ตัวกรอบหน้าบานเนี่ยก็จะเป็นขอบสีทองแล้วก็เป็นกระจกชานะครับสีชามันก็ทำให้ข้างในมันดูสวยด้วยนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่เป็นตู้เดียวมันเป็นของโชว์ในห้องไปด้วยนะมันก็เป็นการตกแต่งห้องไปด้วยนะแต่ว่าได้ฟังก์ชันเป็นของนะครับโอเคถัดมาในส่วนของหัวเตียงนะครับหัวเตียงนะครับเตียงเนี่ยห้องเนี้ยเราวางเตียงคิงไซส์นะครับพอเราวางเตียงคิงไซส์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกินพื้นที่มานะครับฝั่งนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีพื้นที่เหลือให้วางอะไรนะดังนั้นหัวเตียงเนี่ยเราก็ดีไซน์ให้มันเป็นพ็อกเก็ตเก็บของนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าเนี่ยก็สามารถเก็บของเก็บหนังสือเก็บนะสมมติผมจะนอนผมก็ถอดแว่นตาเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็สมมติมีคนนอน2คนเนี่ยก็จะมีสวิตช์เปิดปิดได้นะครับเปิดปิดไฟได้แล้วก็มีปลั๊กเสียบให้ด้วยนะครับก็คือคุณก็ชาร์จมือถือตรงนี้คุณสามีชั้นมือถือตรงนี้คุณภรรยาชั้นมือถือฝั่งนู้นเพราะฝั่งนู้นก็มีสวิตช์แล้วก็มีปลั๊กให้ด้วยนะก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เก็บของได้นะครับแล้วก็แทนที่จะต้องมีโต๊ะข้างก็ใช้หัวเตียงแทนนะในส่วนของหัวเตียงเนี่ยก็ตกแต่งด้วยหินอ่อนกับกระจกเงานะกระจกเงาผมก็เลือกที่จะเอาไว้ริมหน้าต่างตรงนี้เพราะว่ามันก็ช่วยสะท้อนวิวมานะครับวิวห้องนี้เดี๋ยวพาดูนิดนึงกระจกบานค่อนข้างใหญ่นะฮะก็ต้องบอกว่าไอ้ที่ว่าโมบิเนี่ยยิปพอยเนี่ยเขาให้กระจกบานที่แบบใหญ่ว้าวเลยแหละนะครับเวลาเราวางจัดวางของเปิดกระจกทั้งหมดเนี่ยห้องมันก็ดูสว่างนะครับดูสว่างดูน่าอยู่ดูกว้างขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่ตะกี้ยังไม่ได้บอกนะก็คือตรงนี้เรามีไฟนะอย่างที่บอกสามีนอนฝั่งนู้นก็เปิดปิดได้ภรรยานอนฝั่งนี้ก็เปิดปิดได้นะครับแล้วก็เลยมีไฟหัวเตียงด้วยนะไฟหัวเตียงเนี่ยก็เปิดปิดตรงนี้นะครับดังนั้นสมมติจะตื่นไปตอนกลางคืนก็เปิดปิดไฟตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โต๊ะข้างแล้วก็ทำด้วยหินอ่อนนะก็เป็นทรงแบบเปลือยๆนิดนึงมันจะได้รู้สึกว่าโล่งไม่งั้นมุมตรงนี้มันจะแน่นไปหมดนี่ก็เป็นทรงแบบขาเปลือยหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าฟังก์ชัน29ตารางเมตรเนี่ยแต่ได้ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับทีนี้ก็จะไปดูส่วนอีกพาร์ทนึงนะครับบานเลื่อนนะจะเห็นว่าบานเลื่อนเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่อันนี้ไม่ได้โครงการทำนะอันนี้ผมทำนะครับบานเลื่อนเนี่ยก็จะเป็นกรอบสีลายผ้านะครับมือจับสีทองนะครับแล้วก็ใช้กระจกลอนๆ นะกระจกลอนเนี่ยเวลาเปิดปิดเนี่ยผมว่ามันดูสวยนะมันดูแบบมันระยิบระยับดูมีมิตินะครับแล้วก็มันเป็นเดคอเรชันด้วยเนี่ยเพราะเวลาเราปิดเนี่ยมันเหมือนเป็นแผงหลังให้เรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เดคอเรชันอย่างเดียวมันเป็นฟังก์ชันด้วยเพราะว่ามันกั้นในส่วนของครัวไว้นะครับเพราะว่าครัวเนี่ยเวลาทำอาหารอะไรเนี่ยเราก็สามารถปิดบานได้นะครับส่วนของครัวบ้างนะฮะส่วนของครัวเนี่ยสิ่งที่ผมทำเพิ่มก็คือตรงช่องตรงนี้นะฮะแต่ได้ว่าเดิมเนี่ยมันเป็นช่องโล่งๆซึ่งตู้เย็นมันจะต้องบังนะพอตู้เย็นบางเนี่ยผมก็เลยดีไซน์ให้เอาข้างบนเก็บของข้างข้างเก็บของข้างล่างเก็บของนะครับก็พยายามใช้พื้นที่นะครับตรงเวสเปซเนี่ยให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถัดเข้ามาตรงนี้ก็จะใช้มูลี่นะครับในการบังแสงเพราะว่าระยะมันไม่ค่อยมีระยะตรงเนี้ยกับตู้เย็นมันเกือบจะชิดก็ควรจะใช้มูลี่แทนนะครับถัดมาในส่วนของห้องน้ำบ้างห้องน้ำก็ทำนะครับห้องนี้ทำหลายจุดนะฮะอย่างห้องน้ำเนี่ยหลักๆที่ทำก็คือเราทำตู้นี้เพิ่มขึ้นมานะครับตู้นี้เนี่ยก็จะมีบานเปิดนะครับนี่บานเปิดนะครับก็จะเก็บของด้านหลังได้เก็บแปรงสีฟันเก็บยาสีฟันนะครับแล้วพวกของที่ใช้บ่อยก็วางตรงนี้นะครับส่วนห้องน้ำไซส์เนี่ยก็ชักโครกอยู่ทางนี้อ่าง
อ่างอยู่ตรงกลางอาบน้ำอยู่ตรงริมนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วแหละในมุมของความเป็นห้องน้ำนะครับโอเคก็โดยรวมๆนะฮะก็ต้องถ้าบอกว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่ค่อนข้างคุ้มค่านะฮะเป็นห้องหัวมุมนะครับนี่เราอยู่มุมของตึกเป็นห้องที่ได้หน้ากว้างนะครับเป็นห้องที่29ตารางเมตรเนี่ยแพ็คราคามันไม่ได้สูงมากนะครับแต่พอแต่งออกมาให้ทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยมูดแอนด์โทนมันไปด้วยกันหมดฟังก์ชันมันไปด้วยกันหมดเนี่ยมันก็ดูโอเคนะครับก็เป็นอีกห้องนึงที่ทำแล้วก็ค่อนข้างชอบนะผมค่อนข้างชอบดีเทลการลงรายละเอียดในแต่ละมุมของที่นี่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูก็คงจะชอบเหมือนกันนะถ้าใครมีห้องที่กำลังสนใจจะตกแต่งจะเป็นบ้านจะเป็นคอนโดเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่เพจ Why Buy This Condo นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ช่อง Why Buy This Condo ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่ๆมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดูผลงานที่อื่นอีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับ